แต่แหละครับพี่น้องครับได้แล้วพี่น้องได้แล้วครับได้แล้วครับบ่ได้กินดอกพี่น้องหมากกระเล็บแมวหมากกระแถวสุกนี่มันอยู่สูงโพดอันสุกก็เอาบ่ได้อันดิบก็อยู่นี่แหละครับกินไปกระสมครับผมเดี๋ยวไปตัดไม้ไผ่ดีกว่าครับพี่น้องป้าที่ขึ้นไปหาไอ้เอาบังขลามครับไม้ไผ่ทั้งผู้ไม่ใช่บังขลามผมเคยไปเอากับตบพอแต่ว่าอยากกินครับมาตัดเอาไม้ไผ่บ้านนี่แหละพ่อได้แก่อยู่มั่งผมวะคุณครับไม้ไผ่บักหลายอันยายผมปลูกไว้ครับยายบอกว่าอันสิปลูกไม้ไผ่ไว้สิปลูกไว้ย้ํานั่นสิได้หามเพิ่นว่าแต่ก่อนเพิ่นบ่ได้เอาใส่รถเด้ครับย้ําเสียชีวิตย้ําหยังเพิ่นสิใส่ไม้ไผ่หามครับยายก็เลยปลูกไว้ให้เขาบอกว่าย้ําบ่อยู่ย้ํากูบ่อยู่แล้วนี่สิได้เอาไม้ไผ่เฮ็ดค้านหามว่าซั่นแล้วว่านี่แหละครับเดี๋ยวผมสิเอาไม้ไผ่นี่แหละครับไม้ไผ่บ้านครับตั้งหลายก่อผมก็เสียดายอยู่ครับว่าบ่ได้เฮ็ดประโยชน์อีหยังเดี๋ยวผมสิเลือกเอาล้ํางามๆนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวขออนุญาตตัดไม้ไผ่ก่อนครับบัดนี้เดี๋ยวสิเอาต้นนี้ล่ะครับเอาล้ํามันใกล้ๆเนี่ยนี่อันมันคงสิได้อยู่หรอกครับทั้งสายสิมีเตี่ยอยู่เป็นไม้ไผ่วางไอ้ต้นปีนั่นแหละครับวางฝนนั่นแหละเดี๋ยวสิเอาหลายกว่านี้มันก็สิบ่มีเตี่ยครับเดี๋ยวลองเสียงมึงครับจริงๆอยากได้อันข้างในครับแต่ว่ามันเข้าไปบ่ได้เอาพระองค์เอาหยังมาไอ้มานั่นเอาครับมากายขึ้นแต่ว่าผมสิตัดเอาลําใกล้ๆนี่ล่ะนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเผาข้าวหลามครับผมเดี๋ยวเบิ้งวัดสิได้จังไหนแน่พี่น้องอยากกินครับนี่แหละครับพี่น้องครับเติมมานั่นแล้วเติมเดี๋ยวเอานี่แล้วมันกินมือผมอยู่เดี๋ยวไปไก่น้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวอีกหน่อยเดียวครับผมแต่ว่าตอนนี้เมื่อยแล้วเดี๋ยวอีกจัดบึดครับพี่น้องได้แล้วครับได้แล้วครับนี่แหละครับไม้ไผ่ผม
อันนี้บ่ได้เด้อครับพี่น้องนี่อันนี้น้ำไผ่หลายครับเป็นไรก็ต้องเก็บครับนี่เถอะนั่นเห็นบ่เดี๋ยวตัดเป็นท่อนครับสามเมตรเอาขึ้นรถได้เป็นเกียร์อยู่พี่น้องใช่อยู่ครับใช้ป้าก็ได้อยู่ครับผมทำไมใช้บ้านก็ได้อยู่ครับอันง่ายว่าเอาละครับพี่น้องนี่นะครับที่ใส่เห็ดบังขลามครับตั้งแต่นี่ขึ้นไปแล้วครับตายว่าเราก็บ่เอาครับนะครับพี่น้องครับผมได้แล้วครับบั้งขลามผมครับนี่นะครับที่จะเอาไปเฮ็ดส่วนนี้นะครับเจียได้กันนะครับเดี๋ยวตัดตรงนี้หน่อยนึงตัดตรงนี้ครับเดี๋ยวก็สิแบกขึ้นรถครับผมได้แล้วครับพี่น้องนี่นะครับสิเอาไปล่องเฮ็ดบังขลามเบิ่งครับสิขึ้นผู้ก็ขึ้นบ่ได้ครับอันบ่มีเวลาแล้วเอาแม่บังแม่ไฟบ้านเนี่ยครับไปล่องเผาบังขลามเบิ่งมื้อเช้าเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ํานี้ครับเดี๋ยวเผาบังขลามได้จังได๋แล้วผมจังสิให้เบิ่งเอาซ้ํานี้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ